Breaking News ในช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามผลการแถลงข่าวล่าสุดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะออกมายืนยันแล้วว่าผลการตรวจสอบทางห้องแลบชายชาวโอมานที่เดินทางมารักษาโรคหัวใจในไทยติดเชื้อไวรัสเมอร์สนะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณธนชพัฒน์เมืองชูรายงานสดทางโทรศัพท์เชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณชุมานันและสวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามชมอยู่ด้วยนะคะปรากฏว่าได้รับคำยืนยันเป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะจากทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะนายแพทย์รัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐทองเจริญนะคะที่ปรึกษากรมควบคุมโรคแล้วก็รวมถึงผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ร่วมกันแถลงผลความคืบหน้าการเฝ้าระวังผู้เข้าข่ายสงสัยโรคเมอร์สนะคะซึ่งได้มีการเผยแพร่กันทางด้านของโซเชียลมีเดียกันก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนพอสมควรซึ่งปรากฏว่าผลจากการตรวจนะคะก็พบว่าผลเป็นบวกค่ะซึ่งผลบวกก็หมายความว่าผู้ป่วยดังกล่าวนะคะเป็นโรคเมอร์จริงๆค่ะซึ่งขณะนี้นะคะชายคนดังกล่าวก็ได้รับการรักษาตัวที่สถาบันบำราศนราดูรค่ะโดยชาวรายนี้นะคะได้เดินทางมาที่ประเทศไทยเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งเดินทางมาเพื่อที่จะรักษาโรคประจำตัวนะคะก็คือโรคหัวใจแต่ว่าเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะก็มีการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังโรคจากโรงพยาบาลเอกชนที่เขาได้เข้ารับการรักษาค่ะแล้วก็ปรากฏว่ามีการพบเชื้อบวกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ปรากฏว่าอาการก็ทรงตัวไม่ดีขึ้นทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็เลยมีการส่งตัวเข้าไปรักษาที่สถาบันบำราศนราดูรนะคะแล้วก็มีการตรวจเชื้อซ้ำในวันนี้นะคะจากห้องแลบ2ห้องด้วยกันค่ะและผลก็ปรากฏว่าเป็นเชื้อบวกแล้วก็เป็นโรคเมอร์รายแรกของประเทศไทยค่ะค่ะหลังจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขจะมีมาตรการในการเฝ้าระวังอย่างไรต่อไปบ้างคะเนื่องจากว่าการเดินทางมาของผู้ป่วยรายนี้นะคะมีการเดินทางมาพร้อมกับเพื่อนๆที่เขาเดินทางมาด้วยกันจากตะวันออกกลางอีก58คนด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าอีก58คนก็อาจจะเป็นผู้ที่เข้าข่ายต้องสงสัยที่จะเป็นโรคเมอร์เช่นเดียวกันนะคะซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงเองก็มีการติดตามแล้วก็ดูอาการอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมียังรวมถึงผู้ขับรถแท็กซี่ด้วยค่ะเพราะว่าวันนั้นผู้ป่วยรายนี้นี่นะคะมีการโบกรถแท็กซี่เพื่อที่จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลด้วยก็อาจจะต้องมีการตามหาตัวกันนะคะว่าเป็นใครเพื่อที่จะดำเนินการในการป้องกันต่อไปค่ะค่ะในส่วนของเพื่อนชายชาวโอมานอีก58คนตอนนี้เจ้าหน้าที่เองมีการกักตัวเอาไว้ทั้งหมดแล้วหรือยังคะเบื้องต้นนะคะที่จากการสอบถามท่านรัฐมนตรีเมื่อสักครู่นะคะท่านบอกเพียงแต่ว่าตอนนี้ทั้งหมดอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่แล้วนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกเพราะว่าคิดว่าสามารถที่จะควบคุมได้เนื่องจากว่าเหตุการณ์กรณีนี้เนี่ยนะคะชายที่เดินทางมาเนี่ยเป็นติดเชื้อมาจากต่างประเทศซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางกระทรวงเองก็จะต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็ก่อนหน้านี้ทางกระทรวงเองเนี่ยนะคะเขาก็มีการเตรียมไว้ไม่ว่าจะเป็นห้องพักผู้ป่วยที่แยกไปต่างหากหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะคะซึ่งท่านก็อยากจะให้ประชาชนทุกคนมั่นใจแล้วก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปแล้วก็ผู้ต้องสงสัยทุกรายตอนนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะอาการของชายชาวโอมานที่ติดเชื้อโรคเมอร์สคนแรกของไทยตอนนี้มีการแถลงถึงอาการของเขาไหมคะท่านพูดถึงเมื่อสักครู่นะคะว่าอาการตอนนี้ยังทรงตัวค่ะค่ะก็ได้รับการรักษาอยู่ที่สถาบันบำราศนราดูรนะคะโดยมีทีมแพทย์ที่ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะค่ะตอนนี้ท่านรัฐมนตรีเริ่มที่จะเป็นห่วงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยหรือยังคะเพราะว่าพบผู้ป่วยแบบนี้คนแรกแล้วอะค่ะก็อย่างที่รายงานไปนะคะเมื่อสักครู่ว่าท่านรัฐมนตรีเองท่านก็ไม่อยากจะให้ประชาชนตื่นตระหนกเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าติดตามข่าวของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็จะเห็นว่าเขาได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือมาอย่างยาวนานแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออย่างเช่นมาตรการในการป้องกันต่างๆระบบการดูแลผู้ป่วยนะคะก็ใช้จากระบบเดิมของอีโบลาท่านก็เลยมั่นใจนะคะว่าจะสามารถควบคุมได้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อสักครู่ท่านก็ได้แถลงข่าวย้ำนะคะว่าถ้าเกิดว่าประชาชนท่านใดที่มีอาการไข้สูงหรือว่าเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเพราะว่าโรคนี้จะมีการระยะฟักตัวอยู่ที่ประมาณ14วันถ้าเกิดว่ามีอาการหรือว่าสงสัยเนี่ยให้รีบให้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลมาตรวจสอบก่อนมาคัดกรองก่อนนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางด้านของกระทรวงด้วยค่ะ
ค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะคุณธนชพัฒน์เมืองชูนะคะรายงานสดทางโทรศัพท์สำหรับการพบผู้ป่วยเมอร์สคนแรกของประเทศไทยนะคะขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขประกาศก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าโรคเมอร์สถือว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อเอื้อกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบโรคช่วงนี้กลับไปติดตาม3มุมข่าวค่ะ